ทานซิเล็กตูน่าบริษัทไทยยูเนี่ยนหญิงประเภทหญิงโดยแล้วก็ทั้งหมด12ทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับพี่น้องสิกรรู้แล้วนะครับแต่มันนมนานมาแล้วก็ถือว่าเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วก็เลยไม่สมกรมนะยังไม่มีสมศักดิ์เป็นสมกรมนะครับไปก็ประทานถ้วยรางวัลนี้มานะครับโดยตลอดดำรงลักษณะของทีมหญิงของทีมก็มีทั้งในส่วนที่ผู้หญิงนะครับครับก็จากที่ดูรายชื่อทีมก็คิดว่าแต่ยังมีไฟอยู่นะครับยังมีไฟอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นก็รายการนี้ก็ถือว่าไปผลแพ้ชนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ขณะนี้ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนหลักก็คือทางไทยยูเนี่ยนนะครับก็คือซีเล็กนะครับซึ่งได้สนับสนุนการแข่งขันเราในภาคของประชาชนเนี่ยทั้งในร่มและก็ชายหาดนะครับนอกจากถ้วยกอแล้วก็จะมีครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นช่วยสนับสนุนต่อไปนะครับเพราะคุณกระสอนไม่เคยปฏิเสธเรื่องของวอลเลย์บอลนั่นก็พร้อมเรียนต่อไปแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับเพื่อเกิดนะชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะคะประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคม2565นี้นะคะณจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและอย่างที่ด้วยนะคะและด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจของทั้งทางสมาคมเราก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้านะคะที่ดีและมีคุณภาพมีคุณประโยชน์ให้กับครับที่ศรีสะเกษก็เพื่อให้ได้ทราบถึงความพร้อมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดการนะครับเริ่มจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับท่านประธานของการค้าจะเป็นสนับสนุนสำหรับทีมต่างๆที่เดินทางไปศรีสะเกษนะครับเรื่องที่พักแล้วก็เป็นเงินรางวัลแล้วคือถ้าท่านพักไปอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไม่มีให้ทานแล้วครับแต่ถ้าท่านไปในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่จะแข่งพาพยากูปรีก็เป็นสถานที่ที่ท่านจะสามารถไปพักผ่อนอย่างจากคาเฟ่ฮอปเปอร์ที่ถ้าท่านชอบเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์นะครับท่านก็จะมีสถานที่ที่ให้ท่านไปถ่ายรูปนะครับไปริมรถกาแฟนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยเท่าเรือแบนะครับถือว่าเป็นความท้าทายนะครับที่ทีมของเราเนี่ยจะสามารถรักษาแชมป์เป็นสมัยที่9ได้หรือไม่นะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลถ้วยกอนี้นะครับในวันที่19ถึง23กรกฎาคมณอาคารเราตอนนี้หนึ่งคำมั่นสัญญาแล้วว่าพวกเราไปแล้วทุกคนผู้หญิงอยู่ล่างพอไว้แสดงไม่ต้องขึ้นแสดงไม่ต้องขึ้นแสดงผู้หญิงไม่ต้องขึ้นไปตัวเตี้ยมันตัวเตี้ยจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยยืนยืนมากนะได้ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยไปดังเลยเฮ้ยดังจริงเอาสิเที่ยงหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่น่าไปกินเลยเสียงนี้ขอบพระคุณมากครับ
เดี๋ยวมีอาหารกล่องนะครับขอเป็นอาหารกล่องก่อนเพราะว่าช่วงนี้คงต้องนั่นน่ะก็การแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนนะครับซีเล็กทูน่าถ้วยก่อชิงเลิศของประเทศไทยปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดศรีสะเกษโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีนะครับเราจัดที่ศรีสะเกษมาก็8ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่9ซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ไปร่วมการแข่งขันนะครับการแข่งขันปีนี้ก็คิดว่าจะสร้างสีสันที่ดีนะครับเพราะว่านักกีฬาทีมชาติผู้หญิงนะครับที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปแข่งขัน VNL เนี่ยก็จะไปเกือบหมดนะฮะจะไปร่วมการแข่งขันทั้งเกือบหมดนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่สำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษนะครับที่ร่วมกันนะครับทางการไฟฟ้าและก็จังหวัดศรีสะเกษทั้งบุ๋มบิ๋มทั้งบีมนะครับเตยนะครับแล้วก็เพียวไปกันหมดนะครับไปกันเกือบหมดก็คิดว่าคงจะได้สร้างบรรยากาศที่ดีสร้างสีสันที่ดีนะครับให้กับจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันในส่วนของทีมชายก็ปีนี้ก็สนุกครับเพราะว่าจากทีมที่มาร่วมกันทั้ง6ทีมก็เป็นทีมที่อยู่ในระดับแนวหน้าของสโมสรในประเทศเราทั้งหมดนะครับในเชื่อว่าปีนี้จะเป็นการแข่งขันที่สนุกนะครับและที่สำคัญก็ตั้งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของ PEA นะครับที่จะคว้าแชมป์ปีที่9ให้ได้นะครับเพื่อจะได้ของถ้วยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นครั้งที่3ต่อเนื่องกันนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางของซีเล็กเนี่ยทางซีเล็กก็ยืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนการแข่งขันถ้วยกอเนี่ยซึ่งเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับของวงการวอลเลย์บอลเนี่ยตลอดไปนะครับในส่วนของทางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยทางท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้ยืนยันนะครับที่จะสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ต่อไปเพื่อให้เราได้มั่นใจนะครับว่าเราไปศรีสะเกษแล้วก็จะยืนยันกับเราก็อยากจะให้ทางท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษได้ยืนยันกับพวกเราสักนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจจังหวัดศรีสะเกษในการจัดวอลเลย์บอลถ้วยกออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้ก็อย่างที่ท่านนายกได้กรุณาเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นครั้งที่9ในทุกครั้งเนี่ยนะครับจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่ยนอกจากว่าจะมีความเติบโตทางรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของเราประชาชนของเราได้อีกจำนวนมากนะครับตั้งแต่เราเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาวอลเลย์บอลมาเนี่ยเราได้เห็นเด็กๆในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยประสบความสำเร็จในกีฬาวอลเลย์บอลในประเภทต่างๆในการแข่งขันต่างๆตอนนี้เรามีเด็กศรีสะเกษที่เป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว2คนนะครับติดเยาวชนทีมชาติก็มีนะครับแล้วอย่างทีมชายเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันวอลเลย์บอลถ้วยขอที่ผ่านมานะครับนี่เป็นสิ่งยืนยันครับว่าคนศรีสะเกษเนี่ยได้ซึมซับวัฒนธรรมจากสมาคมวอลเลย์บอลจากพี่ๆนักวอลเลย์บอลไปได้มากทีเดียวนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันครับเราหวังว่าเราอยากจะให้การจัดการแข่งขันของเราเนี่ยมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นในปีนี้เราก็จะเสริมความสนุกสนานนะครับจะเพิ่มรูปแบบของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาด้วยนะครับแน่นอนครับระหว่างชมกีฬาย่อมสนุกอยู่แล้วแต่ระหว่างที่รอชมกีฬาเราก็จะสร้างสีสันให้กับกองเชียร์ให้กับผู้ชมด้วยนะครับและท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนในการไปชมวอลเลย์บอลถ้วยกอที่ศรีสะเกษวันที่19ถึง23กรกฎาคมนี้นะครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ไปชิมทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษด้วยครับน้องไปได้ไหมไปค่ะไปหน่อยยืนยันค่ะก็สำหรับถ้วยกอปีนี้นะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆไม่น้อยเพราะว่าหลังจากที่เราพวกแก่ๆเนี่ยเลิกเล่นทีมชาติแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นในสนามทีมชาติ
กับน้องๆคือแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่เราได้มารวมตัวเล่นด้วยกันอีกครั้งนึงก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกค่ะขอวีแล้วหน่อยแล้วกันครับน้องก็เจอตุรกีบอกเลยครับ